ต่อไปปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งก็มีโอลิงเวลาใส่นะครับต้องระวังโอลิงปกติเนี่ยมันจะมีค่าเขาเรียกว่า เหมือนเป็นตำแหน่งเส้นของมันอยู่ถ้าเราวางกับพื้นอย่างเงี้ยนะครับวางกับมือเงี้ยมันก็จะเป็นวงกลมแต่ถ้าเราใส่โอลิงใส่เข้าไปปุ๊บมันบิดใส่แล้วบิดข้างนึงอย่างเงี้ยนะครับบิดข้างนึงหรือโอลิงไม่ใส่ไม่ตรงนะครับมันก็ทำให้มีปัญหาได้หรือเกิดจากการตั้งเช่นเอาไขควงมาดันมางัดมาเงี้ยอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอาแหลมคมๆดันเข้าไปเป็นรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งของคนนะครับความเสียหายนี้นะครับจะเป็นรอยเป็นผิวรอบๆถลอกเป็นต้นมองง่ายนะครับนี่คือปัญหาของการติดตั้ง